สวัสดีครับพบกับพี่นเด็นคนดีคนเดิมครับวันนี้นะครับทีเด็ดเลยนะพี่จะมาแนวเทคนิคการทำข้อสอบฟิสิกส์แผทสองให้น้องๆทุกคนรู้ว่าถ้าน้องอยากได้คะแนนดีน้องต้องทำยังไงบ้างพร้อมไหมมาดูครับหัวข้อฟิสิกส์แพทสองในวันนี้นะครับน้องมาดูนะพี่ขออนุญาตแบ่งให้น้องดูเป็น3กลุ่มใหญ่นะครับแล้วก็บวกอีก1กลุ่มเล็กๆพี่ไม่เรียกว่ากลุ่มละกันมันคือพาร์ทของศักยภาพน้องมาดู3กลุ่มใหญ่ก่อน3กลุ่มใหญ่ของเราคือ1น พี่น้องต้องทราบเลยคือพื้นฐานต้องรู้ไม่รู้ไม่ได้ทําไมพี่ถึงบอกว่าพื้นฐานต้องรู้ไม่รู้ไม่ได้ครับน้องคือบทนี้มันจะเป็นบทที่เป็นพื้นฐานของทุกบทในฟิสิกส์นะครับถ้าน้องไม่รู้ตายแน่แต่ถ้าน้องรู้มันจะดีมากเลยสําหรับการที่น้องจะไปเก็บคะแนนบทอื่นเดี๋ยวเราไปดูกันว่าพื้นฐานต้องรู้ไม่รู้ไม่ได้มีอะไรบ้างโอเคเนาะกลุ่มที่พี่แบ่งมาอีก s, <S อันนึงก็คือกลุ่มที่2นะครับกลุ่มที่2ของเราคือกลุ่มง่ายต้องได้เต็มนะครับกลุ่มง่ายต้องได้เต็มหมายความว่าไ หมายความว่ากลุ่มนี้มันออกข้อสอบแบบไม่ยากเออน้องสามารถทําได้คนที่อยากได้คะแนนเยอะๆน้องต้องเก็บกลุ่มนี้ให้ได้เต็มย้ำนะครับว่าต้องเต็มอีกกลุ่มหนึ่งก็เป็นกลุ่มยากยากหน่อยแต่อร่อยแน่หมายความว่าอะไรหมายความว่ามันอาจจะออกยากนิดนึงนะครับแต่ถ้าน้องพยายามนิดๆเนี่ยมันก็ทําข้อสอบได้เช่นกันแล้วถ้าน้องทําข้อสอบกลุ่มนี้ได้นะคะแนนน้องจะสูงกว่าชาวบ้านเขาเยอะมากเลย พาร์สสุดท้ายที่พี่แบ่งมาให้ก็คือพาร์ทศักยภาพนะครับศักยภาพนี้น้องไม่ต้องเตรียมตัวอะไรมากนะพี่ยกตัวอย่างข้อสอบเก่าที่มันออกเป็นพาร์ทศักยภาพมาให้น้องฟังเนาะมันจะออกเป็นคล้ายๆนะพี่เชิญว่าคล้ายนะคล้ายๆนะผล l a บ,บที่น้องทําในห้องปฏิบัติการนะครับคล้ายๆแบบนั้นเหมือนเขายกข้อมูลชุดใหญ่ๆมาเหนะ็นเนาะเยอะๆๆและให้น้องวิเคราะห์น้องใช้ความรู้ใน3พาร์ทที่พี่แบ่งไปแล้วเมื่อกี้ ได้เลยนะครับน้องได้เลยนะแต่ข้อมูลมันอาจจะเหมือนแลบนิดนึงแค่นั้นเองน้องไม่ต้องกังวลอะไรโอเคนาะออ่ะทีเราไปเจาะลึกกันครับพี่ลองยกกราฟมาให้น้องดูนะกราฟอันนี้เป็นสี่พาร์ทที่พี่แบ่งเมื่อกี้นะครับน้องดูพาร์ทอันแรกพื้นฐานต้องรู้ไม่รู้ไม่ได้ออกข้อสอบน้องดูแกนวนะแกนตั้งเป็นจํานวนข้อเฉลี่ยมาแล้วนะพี่ทำข้อสอบ5ปีย้อนหลังน้องมาดูนะเฉะลี่ยมาแล้วออกข้อสอบทั้งหมด6ข้อครับหข้อเยอะไหม เยอะอยู่นะพื้นฐานต้องรู้ไม่รู้ไม่ได้นะครับ2ครับกลุ่มง่ายต้องได้เต็มกลุ่มนี้จะเป็นข้อสอบที่ออกเยอะที่สุดเลยถ้าน้องสังเกตจากกราฟถูกไหมน้องลองดูในกราฟนะครับมันจอกทั้งหมดกี่ข้อเอ่ย12ข้อครับถูกต้อง12ข้อนะแสดงว่าบทนี้เป็นบทที่ออกเยอะไหมเยอะควรจะเก็บไหมต้องเก็บไม่ใช่คําว่าควรต้องเก็บโอเคนะพาร์ทหนึ่งครับเป็นยากหน่อยอร่อยแน่บทนี้จะเป็นข้อสอบที่ออกไม่ได้เยอะมากแต่ใครทําได้น้องจะได้คะแนนสูง โอเคเนาะอ่าเรามาดูบทนี้ออกประมาณ7ข้อนะครับแล้วก็สุดท้ายเป็นพาร์ทของศักยภาพบทนี้ออกน้อยสุดก็คือออก2ข้อแต่น้องไม่ต้องเตรียมตัวเพิ่มนะน้องใช้ความรู้เรื่องเดิมครับที่เราเรียนฟิสิกส์มาทั้งหมดเนี่ยใน3พาร์ทเนี้ยก็คือพื้นฐานไม่รู้เออพื้นฐานต้องรู้ไม่รู้ไม่ได้นะครับโอเคนะ2คือกลุ่มง่ายต้องได้เต็มแล้วก็ยากหน่อยอร่อยแนะ่แค่นั้นเองน้องเตรียม3หัวข้อนี้ทีนี้ไปเจาะลึกครับว่า3หัวข้อนี้ อันไหนจัดอยู่ในหัวข้อไหนบ้างเพื่อที่จะเป็นการเตรียมตัวในการทำข้อสอบตั้งแต่เนิ่นๆโอเคนะมาดูครับอันแรกนะครับพื้นฐานต้องรู้ไม่รู้ไม่ได้น้องดูวันนี้นะหัวข้อแรกที่พี่ยกมาพี่บอกว่าเป็นพื้นฐานนั่นคือการเคลื่อนที่แนวตรงอ่ะซึ่งทุกคนทราบอยู่แล้วว่าการเคลื่อนที่แนวตรงเนี่ยมันสามารถใช้ประยุกต์กับทุกๆบทได้เลยก็คือพูดง่ายงาว่าบทนี้เป็นพื้นฐานจริงๆ,ซ,งๆซึ่งน้องต้องเก็บให้ได้นะครับโอเคนาะบทนี้ออกประมาณ2ข้อนะครับ น้องระวังเรื่องบทนี้นิดๆนดๆนะบทนี้นะครับระวังนิดหน่อยก็คืออันดับแรกสิ่งที่น้องต้องรู้คือสูตรน้องจาได้ไหมเออสูตร5 6าสูตรนะั้นต้องแม่นโอเคนะสูตรแม่นปุ๊บน้องระวังเครื่องหมายนิดนึงครับถ้าเป็นแนวดิ่งเออค่าจีสมมติพี่โยนพี่โยนนะพี่โยนลูกบอลขึ้นแนวดิ่งมันขึ้นถูกไหมแต่จีมันมีทิศลงดังนั้นถ้าเราให้ขึ้นเป็นบวกจีต้องเป็นลบน้องระวังเครื่องหมายแค่นี้ครับอีกอันหนึ่งคือน้องระวังตรงคิดเลขพี่ย้ำตรงนี้บ่อยมากบางที เราพลาดเรื่องคิดเลขง่ายๆนะครับเก็บคิดเลขให้เป๊ะนะเออแล้วบทนี้น้องจะได้คะแนนง่ายๆเลยโอเคนะอ่ะไปดูอันที่2ครับกดและการเคลื่อนที่ของนิวตันอ่าบทนี้ก็ประมาณ2ข้อนะครับบทนี้เป็นพื้นฐานเหมือนกันเช่นเดียวกันพื้นฐานต้องรู้ย้ํำนะว่าไม่รู้ไม่ได้โอเคนะถ้าน้องไม่รู้น้องจะไม่ได้คะแนนเอาง่ายๆเลยน้องจะไม่ได้คะแนนันั้นไปเก็บบทนี้ซะสองข้อโอเคนะอ่ะบทนี้มีตรงไหนที่ต้องระวังบ้าง 1. น้องอ่านกฎนิวตันนะครับโอเคนะสิ่งที่น้องต้องทําคือน้องต้องวาดรูปอ่านโจทย์แล้วาดรูปมาอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญที่สุดเลยคือน้องต้องใส่แรงให้ครบครับหมายความว่าอะไรถ้าน้องวาดรูปเสร็จปุ๊บน้องต้องใส่มีแรงเสียดทานไหมมีแรงอะไรกระทํากับมันบ้างน้องระวังตัวนี้ดีๆนะน้องใส่แรงให้ครบนะครับถ้าน้องใส่แรงไม่ครบเป็นไงผิดทันทีเลยดังนั้นหัวใจของเรื่องนี้คือการใส่แรงให้ครบแค่นั้นเองโอเคนะเออ แล้วพอน้องใส่แรงครบแล้วจบปิดท้ายด้วยการคำนวณอีกเช่นเดิมดังนั้นน้องต้องคำนวณให้ระวังนิดนึงนะครับระวังดีนะหลายคนผิดแบบนี้โอ้โหน่าเสียดายมากจากบวกอยู่น้องต้องย้ายไปลบถูกไหมบางคนย้ายไปคูณไปหารน,น้องระวังตรงนี้เล็กๆน้อยๆนะครับระวังแค่นั้นเองโอเคอ่ะไปดูต่ออีกอันนึงนะครับในพื้นฐานไม่พื้นฐานต้องรู้ไม่รู้ไม่ได้พี่แบ่ง3หัวข้อ พูดไปแล้วสองหัวข้อคือการเคนที่แนวตรงกดนิวตันแล้วก็อันนึงคืองานและพลังงานหัวข้อนี้เหมือนกันครับออก2ข้อเฉลี่ยแล้วนะบทนี้ก็เป็นบทที่เป็นพื้นฐานพี่ยำ้ำเนอะเป็นบทพื้นฐานน้องควรจะได้ทั้ง3บทนี้ให้เรียบร้อยนะครับมาดูบทงานและพลังงานน้องต้องระวังนิดนึงก็คือเรื่องอะไรครับเวลาน้องทําพลังงานเนี่ยน้องวองดีๆในเมื่อถ้ามันมีความเขาเรียกว่าต่างระดับนะครับมันมีความต่างระดับกัน น้องต้องวาดภาพและน้องต้องตั้งเส้นอ้างอิงอแน่นอนพูดถึงพลังงานพี่ยกให้ดูนิดนึงแล้วกันเช่นพลังงานศักดิ์พลังงานศักยิ์งงมันขึ้นอยู่กับความสูงถูกไหมเนื่องจากถ้าสองตำแหน่งนี้มันมีความสูงต่างกันน้องต้องตั้งเส้นอ้างอิงซึ่งพี้ทริคง่ายๆเลยเรามักจะให้ตำแหน่งที่ต่ำกว่าเป็นเส้นอ้างอิงแค่นั้นโอเคระวังตรงนี้ดีๆนะครับโอเคนะละีกตัวหนึ่งที่มันออกแล้วมันจะประยุกต์กับเรื่องอื่นได้บ้างอนุรักษ์พลังงานครับ ผลรวมของพลังงานตอนแรกเท่ากับผลรวมของพลังงานตอนหลังนะครับระวังตัวนี้ดีๆไม่ยากเกินไปทีเราไปดูกลุ่มที่2บ้างกลุ่มที่2กลุ่มง่ายต้องได้เต็มหมายความว่าอะไรหมายความว่ากลุ่มนี้มันออกง่ายถูกไหมและออกเยอะที่สุดด้วยดังนั้นน้องต้องเก็บคะแนนกลุ่มนี้เป็นไงต้องเยอะนะครับต้องทําให้ได้นะไม่เต็มก็ต้องเกือบเต็มนะครับโอเคนะ,ะมาดูครับกลุ่มง่ายต้องได้เต็ม อันแรกพี่ขอจัดตัวนี้แล้วกันบางคนอาจจะบอกว่ามันไม่ได้ง่ายมากนะพี่แต่พี่มองว่ามันไม่ง่ายก็จริงแต่มันออกเยอะมันไม่ได้ง่ายมากเข้าใจไหมแต่มันยังจัดอยู่ในโซนง่ายน้องต้องมีกําลังใจนะถ้าเรามองว่ายากมันก็ยากมองให้ง่ายมันก็จะง่ายขึ้นมาเองนะครับกลุ่มนี้มันออกเยอะนะครับโอเคนะเออมาดูครับก็คือการเคลื่อนที่แบบต่างๆซึ่งการเคลื่อนที่แบบต่างๆเนี่ยมันสามารถแบ่งย่อยได้อีก3หัวข้อน้องมาดูอันแรกก็คือซิมเ l ิลฮาร์โมนิก สิประเมอนิกในเรื่องนี้ที่น้องต้องไปทวนมาก็คือมีที่มันออกแน่ๆเลยลูกตุ้มนาฬิกากับสปริงระย้ำแอบกระซิบบอกนะอันนี้แอบกระซิบนะอย่าไปบอกใครนะครับลูกตุ้มนาฬิกาออกเยอะออกเยอะเออลูกตุ้มออกเยอะดังนั้นไปเน้นลูกตุ้มให้เยอะๆนะครับอีกอันนึงก็คือโปรเจกต์ทการเคลื่อนที่โปรเจกต์ทยน้องทราบอยู่แล้วว่ามันคือการเคลื่อนที่ใน2มิติก็คือมีแกน,แกนสงแกนถูกไหมแกน x กับแกน Y พูดง่ายๆ ดังนั้นเวลาน้องทำโปรเจกต์ไทยนะครับน้องแยกพิจารณาทีละแกนซึ่งคีย์เวิร์ดของแกน x หมายความว่ามีสูตรเดียวน้องมีสูตรเดียวนะครับ s เท่ากับ v t ก็คืออัตราเร็วมันคงที่โอเคนะแนวดิ่งน้องเลือกสูตรจากการเคลื่อนที่แนวดิ่งได้เลยนะครับตามนั้นเลยโอเคนะแต่ย้ำนะครับว่าน้องแยกคิดแกน x กับแกน y โดยทั้ง2แกนนี้เวลามันเคลื่อนที่เนี่ยมันไปพร้อมกันถูกไหมมันจะใช้เวลาเท่ากันเสมอครับ นั้นเวลาในแนวแกน x กับแกน y ต้องเท่ากันเคลียรนะ์เนาะตรงนี้เออไปฝึกตรงนี้เยอะๆแล้วบทนี้น้องจะได้คะแนนดีโอเคนะอีกอันนึงก็คือการเคลื่อนที่แบบวงกลมนะครับการเคลื่อนที่แบบวงกลมบทนี้ไม่ยากโอเคนะเออบทนี้ไม่ยากซิกมา fc เท่ากับ mv กำลัง2ส่วน r หน้าที่ของน้องคือใส่แรงให้ครบครับว่ามันมีแรงอะไรกระทำกับมันบ้างโอเคนะใส่แรงให้ครบจบที่คำนวณง่ายๆโอเคอะไปดูต่อ อันที่2นะครับอยู่ในกลุ่มง่ายนะเป็นคลื่นกลคลื่นกลนะครับอ่ะออกสองข้อสิ่งที่น้องต้องทราบมีอะไรบ้างองค์ประกอบของคลื่นมันออกเป็นทฤษฎีก็ได้นะบางทีมันออกเป็นทฤษฎีนะนออนนะหรือบางครั้งมันก็ออกเป็นคำนวณดังนั้นในส่วนตรงเนี้ยมันไม่ค่อยยากเท่าไหร่ถ้าออกคำนวณไม่ยากน้องเก็บให้ได้ถ้าออกทฤษฎีพี่ย้ำนิดนึงว่าน้องต้องอ่านโจทย์ให้ละเอียดอ่านคำตอบให้ละเอียดว่ามันผิดหรือมันถูกทุกคำหรือเปล่าโอเคนะโอเคเนาะอ่ะทีนี้มาดูสมบัติของคลื่นครับ ในหัวข้อที่มันเป็นสมบัติของคลื่นแน่นอนว่าสมบัติของคลื่นอาจจะออกคำนวณได้เวลามันออกคำนวณบ่อยๆแอบกระซิบนะออกคำนวณบ่อยๆกดเสเนลครับเออน้องแปลกดเสเนลให้แม่นหรือมันจะออกเป็นทฤษฎีสมบัติของคลื่นก็มี4ตัวถูกไหมสะท้อนหักเหแทรกสอนและเลี้ยวเบนไปอ่านตรงนี้ทบทวนตรงนี้มานะครับแล้วข้อสอบจะไม่ยากอีกต่อไปโอเคนะอะไปดูหัวข้อต่อไปครับก็คือเรื่องเสียงอันนี้ยังจัดเป็นกลุ่มง,ง่ายนะ กลุ่มง่ายนะครับเรื่องเสียงนะครับเสียงอันนี้ออกข้อสอบเยอะทุกปีเลยออกเยอะทุกปีเลยโอเคนะส่วนใหญ่ก็ออกสองอันเหมือนกันอาจจะส่วนใหญ่นะมักจะออกคำนวณด้วยแล้วก็ออกทฤษฎีด้วยด้งนสิ่งที่น้องต้องทราบก็คล้ายๆกับเรื่องคลื่นสมบัติเสียงคล้ายกับคลื่นนะครับเพราะเสียงก็เป็นคลื่นกลชนิดหนึ่งโอเคนะเออสิ่งที่น้องต้องไปอ่านเพิ่มมาก็คือความเข้มเสียงอันนี้ไม่ได้จัดอยู่ในเรื่องคลื่นเลยนะมันจะมีสูตรความเข้มเสียงเฉพาะโอเคเนาะ พวกไพวกเบต้านะครับน้องไปดูตัวนี้มาและที่ออกประจําทุกปีตัวนี้ไฮไลท์มากครับความทีบีดน้องไปดูความทีบีดมานะไม่ยากเลยบอกเลยว่าอันนี้ง่ายสุดน้องไฮไลท์ตัวนี้ไว้ว่าเก็บความทีบีดให้ได้ง่ายที่สุดด้วยไปดูมาว่าเสียงความทีสูงจะเป็นเสียงทุ้มหรือเสียงแหลมอะไรพวกนี้ด้วยนะครับโอเคอมาดูครับยังอยู่ในกลุ่มง่ายเหมือนเดิมหัวข้อที่4ี่ อันนี้ออกน้อยแต่มันง่ายออกน้อยแต่ง่ายนะความร้อนและทฤษฎีโจนของแก๊สนะครับอันนี้ถ้าออกความร้อนสิ่งที่น้องต้องทราบก็คือความร้อนเราจัดเป็น2แบบถูกไม่ถูกเปลี่ยนแปลงสถานะกับเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิไปดูตัวนี้มาไม่ยากถ้ามันจะออกเยอะนิดนึงก็คือในเรื่องของทฤษฎีโจนของแก๊สนะครับอันนี้บอกเลยนะหัวข้อนี้นะไม่ยากก็จริงแต่สูตรเยอะครับสูตรเยอะ น้องไปจําสูตรมันให้ได้หมดโอเคนะมีอะไรบ้างพวกกดรวมแก๊สโอเคนะแล้วก็ที่มันมักจะออกบ่อยๆคือพวกพลังงานอ่าไปทวนตัวนี้มาแล้วรับรองว่าจะไม่ผิดหวังนะครับโอเคอ่ะหัวข้อที่5อันนี้ไฟฟ้าสถิตไฟฟ้าสถิตบางคนบอกว่ายากยากเมื่อไหร่ยากเมื่อเป็นการคนนํานวณอ่ะไฟฟ้าสถิตจะยากเมื่อเป็นการคํานวณทําไมถึงยากครับเพราะตัวเลขมันเยอะเออตัวเลขมันเยอะนะครับ มีเป็นสัญญากรวิทยาศาสตร์ด้วยพวกคูณ1ิยกกําลังโน่นนี่นั่นน้องถ้าน้องคํานวณตัวนี้ไม่แม่นนะพี่บอกเลยนะว่าบทนี้คะแนนน้องอาจจะได้ยากไปคํานวณบทนี้ให้แม่นยํานะครับโอเคนะเออที่มันออกบ่อยๆก็คือพวกสนามไฟฟ้าสนามไฟฟ้านะครับน้องโอเคเนาะแล้วก็บางทีถ้ามันถามเป็นทฤษฎีมันเจาะพวกการทดลองอ่าใครทดลองอะไรยังไงน้องระวังดีๆนะพวกนี้อ่าน เก็บถึงมันอาจจะเยอะนิดนึงแต่มันคล้ายกับเคมีดังนั้นน้องใช้ความรู้น้องอ่านตัวเนี้ยน้องใช้ความรู้ได้ทั้งฟิสิกส์ทั้งเคมีเลยโ okay. อเคอะทีนี้ไฟฟ้าและแม่เหล็กครับไฟฟ้าและแม่เหล็อกอันนี้ออก2ข้อ2ข้อสิ่งที่น้องต้องทราบหนึ่งกดมือขวาระวังย้ำนะกดมือขวาสิ่งที่น้องต้องระวังคือเมื่อไหร่ครับน้องที่เราใช้มือขวาและเมื่อไหร่ที่เราจะใช้มือสายน้องตอบพี่ได้ไหมมือขวาเมื่อมันเป็นประจุบวกถูกต้อง มือ้ายเมื่อประจุที่เราคิดเป็นประจุลบนั่นเองน้องระวังตัวนี้นะบางคนทําได้นะแต่ไปตอบผิดหมดเลยเพราะอะไรใช้มือขวาตลอดทั้งทงท,งที่เขาถามเป็นประจุลบแล้วน้องเลือกใช้ให้ถูกประจุบวกใช้มือขวาประจุลบใช้มือสายโอเคนะอ่ะแล้วก็สนามแม่เหล็กอันนี้ก็คล้ายๆกับเมื่อกี้นะครับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าตัวนี้ออกเป็นทฤษฎีนะครับออกเป็นบรรยายน้องไปอ่านตัวนี้เพิ่มเติมมานิดนึงคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าออกนะครับแต่ไม่ยาก เออออกทฤษฎีตรงๆเลยแต่มันเนื้อหามันเยอะนิดนึงน้องฝากไปอ่านนิดนึงนะครับโอเคเนาะอ่ะทีนี้มาดูอีกกลุ่มหนึ่งกลุ่มสุดท้ายที่พี่บอกว่ากลุ่มนี้น้องถ้าน้องอยากได้คะแนนคน่อนข้างสูงเลยนะแบบอยากได้คะแนนแบบโอเวอร์เลยเออแบบเกินชาวบ้านเขาไปเยอะน้องต้องเก็บบทนี้ด้วยเพราะบทนี้มันคน่อนข้างออกยากยากหน่อยแต่อร่อยแน่หมายความว่าอะไรหมายความออกยากนะแต่ถ้าเรียนกับพี่อร่อยแน่นอนครับกินได้โอเคเนาะ มันเป็นข้อสอบนะไม่ใช่พี่นะโอเคนะอ่ะมาดูนะครับหัวข้อแรกที่พี่จัดอยู่ในกลุ่มยากอันนี้ยากจริงบอกเลยว่ายากโมเมนตัม um และการชนเพราะอะไรถึงยากจริงๆโมเมนตัมอย่างเดียวก็ไม่ได้ยากนะแต่โมเมนตัมและการชนเนี่ยมันใช้ความรู้หลายส่วนอันแรกเลยก็คือน้องต้องไปทบทวนเรื่องพลังงานมาก่อนเพราะโมเมนตัมการชนมันจะใช้ความรู้เรื่องพลังงานมาด้วยดันหนึ่งและถ้าน้องจะทําหัวข้อนี้ให้ได้น้องต้องทบทวนเรื่องพลังงานมาก่อน Okay, นะอีกอันหนึ่งน้องต้องทราบว่าการชนมันมี2แบบใหญ่ๆก็คือชนแบบยืดหยุ่นกับไม่ยืดหยุ่นไปดูมายืดหยุ่นพลังงานชนไม่เปลี่ยนนะครับโอเคนะชนแบบไม่ยืดหยุ่นมีการเปลี่ยนแปลงพลังงานชนด้วยโอเคนะแล้วก็สุดท้ายอนุรักษ์โมเมนตัมเวลามันออกเนี่ยข้อหนึ่งนะถ้ามันยากนะเออมันจอกทั้ง3สเตจเลยเอามารวมกันหมดเลยนะครับทั้งพลังงานทั้งยืดหยุ่นกับไม่ยืดหยุ่นแล้วก็อนุรักษ์โมเมนตัมน้องต้องระวังตัวนี้ดีๆโอเคเนาะ ทีนี้มาดูอันที่เป็นบทพาร์ทที่พี่พี่บอกว่าจัดอยู่ในกลุ่มยากถูกไหมมันจะมีอีกอันนึงก็คือเป็นของไหลออกน้อยเหมือนกันแล้วก็ออกข้อสอบค่อนข้างจะใช้คําว่ายากก็ไม่ได้ยากมากแต่ก็ยากกว่าบทอื่นโอเคเนาะยากกว่าบทอื่นนะครับน้องเรามาดู1ที่น้องต้องรู้เลยบทนี้มันเป็นบทใหญ่นะจริงมันบทใหญ่นะแต่มันออกข้อสอบน้อยเออดังนั้นถ้าน้องอ่านหนังสือไม่ทนันสมมุตินะถ้าน้องอ่านหนังสือไม่ทนันน้องอาจจะไม่ต้อง ทำบทนี้ก็ได้นะครับโอเคเนาะแต่ถ้าอยากได้คะแนนเยอะก็ต้องทําบทนี้ดีๆเนาะโอเคนะน้องต้องไปอ่านเรื่องความดันครับแรงลอยตัวแล้วก็แบรนุนลีโอเคอ่ะอีกอันหนึ่งครับที่จัดอยู่ในกลุ่มยากนะก็คือเป็นไฟฟ้ากระแสนะครับไฟฟ้ากระแสอันนี้น้องต้องทราบอะไรบ้างน้องต้องไปดูวงจรไฟฟ้ามาน้องต้องรู้ทฤษฎีไฟฟา้าและก็ไฟฟ้ากระแสสลับ ไฟฟ้ากระแสสลับพี่บอกนิดนึงว่ามันอาจจะไม่ได้ออกข้อสอบเยอะนะแต่บางปีมันออกเหมือนกันโอเคนะดังนั้นเก็บให้ได้นะครับหัวข้อสุดท้ายครับฟิสิกส์อะตอมกับฟิสิกส์นิวเคลีย์นะครับบทนี้ถามว่ายากไหมจริงๆพี่บอกว่าไม่ยากนะจริงๆมันไม่ได้ออกยากนะครับแต่เนื่องจากคนที่ทำพาร์ทฟ,ฟิสิกส์เรามักจะชินกับการคํานวณบทนี้มันออกทฤษฎีค่อนข้างเยอะ เค okay, นะหรือมันจ่ะคำนวณก็ได้เช่นคำนวณพวกอะไรพวกระดับพลังงานถามว่าบทนี้จริงจะคำนวณยากไหมไม่ยากแต่น้องต้องทราบเพราะสูตรมันน้องอาจจะลืมตรงสูตรนะครับเพราะเราไม่ค่อยได้ใช้มันนั่นเองโ okay, นะอเคเนาะอะฟิสิกนิวเคลียร์พี่ผู้สองอ,อบทนี้พร้อมกันเลยนะสองหัวข้อนี้นะฟิสิกนิวเคลียร์จะคล้ายกับฟิสิกอะตอมเลยครับก็คือไม่ได้ยากนะไม่ได้ยากแต่สิ่งที่น้องต้องทราบในฟิสิกนิวเคลียร์เลยคือน้องต้องจํา สัญลญักษณ์นิวเคลียร์ให้ได้พวกแอลฟาบีต้าและแกรมมาพวกนั้นโอเคเนาะที่ออกบ่อยๆอ,อีกอันหนึ่งคือเครื่องชีวิตอันนี้น้องต้องใช้ความรู้เพิ่มนิดนึงนะเอาคณิตศาสตร์มาใช้นิดนึงก็คือเลขยกกําลังน้องไปทวนเลขยกกําลังมาแล้วน้องจะทาเครื่องชีวิตได้โอเคนะครับพาร์ทสุดท้ายเป็นพาร์ทของศักยภาพพี่ย้ําไปแล้วนะว่าศักยภาพเนี่ยน้องไม่ต้องใช้ความรู้อื่นเพิ่มเติมน้องทำสามพาร์ทที่พี่ยกตัวอย่างมาให้เนี่ย ก็สามารถทำพาสศักยภาพได้ย้ำว่าศักยภาพมันออกคล้ายๆแลบข้อมูลมันจะเยอะไม่ต้องกลัวไม่ต้องตกใจนะครับทำข้อสอบได้แน่นอนโอเคนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ